สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้เราจะได้มาศึกษาเกี่ยวกับหน่วยที่13นะคะเรื่องของราคาซึ่งราคาเนี่ยนับว่าเป็นส่วนผสมทางการตลาดที่สำคัญตัวหนึ่งนะคะแต่ว่าเป็นส่วนผสมทางการตลาดที่เรารู้สึกว่ามันจะยากสำหรับเรามากในการกำหนดราคาวันนี้เดี๋ยวเรามาดูความสำคัญของราคานะคะแล้วความหมายของราคาราคาหมายถึงอะไรราคาหมายถึงมูลค่าที่เรากำหนดขึ้นเพื่อเป็นจำนวนเงินที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการอย่างที่เรารู้ความหมายของการตลาดแล้วนะคะการตลาดก็คือการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายเพราะนั้นอะไรล่ะเป็นตัวที่กำหนดมูลค่าของมันเราเรียกว่าราคานั่นเองนะคะซึ่งราคานี้จะเป็นการตกลงยินยอมที่จะซื้อขายกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายนั่นเองนะคะการกำหนดราคาหมายถึงอะไรพอเราทราบความหมายของราคาแล้วว่าหมายถึงมูลค่านะคะการกำหนดราคาก็หมายถึงการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการที่จะตั้งราคาซึ่งจะตอบสนองต่อนโยบายราคาขององค์กรนะคะเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางด้านการตลาดด้านราคาที่เรากำหนดเอาไว้นะคะราคามีความสำคัญอย่างไรนะคะราคามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าราคาเนี่ยส่งผลถึงกำไรขององค์กรใช่ไหมคะราคาส่งผลถึงมูลค่าที่องค์กรจะได้เป็นตัวเงินออกมาราคาส่งผลถึงสิ่งที่เงินที่ลูกค้าจะต้องจ่ายมาเพราะนั้นถ้าเราจะสรุปความสำคัญของราคานะคะก็แบ่งได้เป็นราคาเนี่ยเป็นตัวกลางในการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของเพราะว่าการตลาดก็คือการกระบวนการในการแลกเปลี่ยนเพราะนั้นราคาก็เป็นตัวกลางที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนนั่นเองตัวที่สองนะคะความสำคัญของราคาก็คือราคาเป็นตัวเปรียบเทียบความคุ้มค่าของอรรถประโยชน์ที่ผู้ซื้อได้รับจากการเป็นเจ้าของสินค้าหรือบริการนั่นหมายถึงว่าราคาเนี่ยเป็นตัวที่ใช้ในการเปรียบเทียบว่าลูกค้ามีความคุ้มค่าไหมกับสิ่งที่เขาได้รับกับเงินที่เขาต้องจ่ายไปนะคะประการที่3ก็คือทำให้ผู้ผลิตและผู้ขายเนี่ยสินค้าบริการเนี่ยมีรายได้เพราะว่าผู้ขายหรือผู้ผลิตเนี่ยก็ต้องการรายได้เพื่อนำไปหมุนเวียนในการดำเนินการธุรกิจต่อไปเพราะนั้นราคาก็คือมูลค่าหรือจำนวนเงินที่ผู้ผลิตหรือผู้ขายเนี่ยเขาจะได้มาจากการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้านั่นเองนะคะและราคาจะทำให้ผู้ขายบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งเป้าหมายไว้ก็คือราคาเป็นเป้าหมายที่สำคัญในการทำธุรกิจเพราะว่าธุรกิจก็คือต้องการกำไรสูงสุดเพราะนั้นกำไรสูงสุดตรงนี้ได้มาจากการที่ราคาที่เขากำหนดนั่นเองนะคะและราคาเป็นหนึ่งในส่วนผสมของตลาดที่เป็นกิจกรรมที่นำเสนอเพื่อตอบสนองความต้องการแล้วก็สร้างความพึงพอใจเพราะว่าราคาก็คือเป็นตัวกำหนดว่าลูกค้าเขามีความพึงพอใจไหมเพราะถ้าเขาพึงพอใจกับราคานั้นเขาก็ทำการลงมือหรือว่าดำเนินการซื้อสินค้าตัวนั้นเพราะนั้นราคาก็จึงเป็นเหมือนกับเป็นส่วนผสมทางการตลาดที่เป็นกิจกรรมที่นำเสนอแล้วก็เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าแล้วก็สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้านั่นเองบางทีเราเห็นว่าสินค้าบางอย่างเนี่ยราคาสูงมากแต่ลูกค้าก็ยังซื้อก็เพราะว่าเขารู้สึกพึงพอใจกับตัวราคานั้นเพราะเขามองว่าราคานั้นเนี่ยมันเหมาะสมกับอรรถประโยชน์หรือว่าผลประโยชน์ที่เขาได้รับจากตัวสินค้านะคะวัตถุประสงค์การกำหนดราคาการกำหนดราคาเนี่ยมีวัตถุประสงค์หลายประการซึ่งวัตถุประสงค์ตัวนี้มีความสำคัญยังไงคะวัตถุประสงค์ก็คือมีความสำคัญทำให้เราสามารถที่จะกำหนดราคาได้อย่างเหมาะสมกับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่เราต้องการนะคะวัตถุประสงค์ตัวแรกที่เราจะเห็นนะคะเรื่องของวัตถุประสงค์ราคาก็คือเรื่องของกำไรสูงสุดการที่เกิดเรากำหนดวัตถุประสงค์ไว้ว่าเราต้องการกำไรสูงสุดนั่นหมายถึงว่าเรากำหนดราคาให้สูงเอาไว้เพื่อจะได้กำไรมากที่สุดนะคะการกำหนดราคาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อตักตวงผลประโยชน์ได้มากที่สุดก็คือการกำหนดราคาที่สามารถที่จะขายได้มากที่สุดทำให้เราสามารถได้ประโยชน์จากการขายหรือว่าได้ยอดขายมากจำนวนมากที่สุดถ้าเรากำหนดวัตถุประสงค์ไว้แบบนี้นะคะราคาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อผลตอบแทนการลงทุนตามเป้าหมายคือเรากำหนดราคาโดยการที่เรามองผลตอบแทนการลงทุนที่เรามีเป้าหมายเอาไว้แล้วเราก็กำหนดราคาให้มันได้ตามผลตอบแทนการลงทุนที่เราต้องการนะคะวัตถุประสงค์เพื่อรายได้สูงสุดบางทีเราอาจจะไม่ได้ต้องการกำไรสูงสุดแต่อาจจะต้องการรายได้มากที่สุดเพราะนั้นเรากำหนดราคาให้มันอาจจะคนซื้อหาได้หรือว่าลูกค้าสามารถที่จะเข้าถึงได้เนี่ยเพื่อให้ได้กำไรได้มากที่สุดแต่ว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องได้กำไรสูงสุดถ้าเกิดวัตถุประสงค์เราคือต้องการรายได้สูงสุดนะคะวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มยอดขายให้ได้มากที่สุดก็คือเป็นการช่วงชิงทางการตลาดถ้าเกิดเราต้องการยอดขายให้ได้มากหรือมีส่วนแบ่งทางการตลาดมากเราก็กำหนดราคาที่ลูกค้าเนี่ยจะสนใจแล้วก็หันมาซื้อสินค้าจากยี่ห้อของเรานะคะวัตถุประสงค์เพื่อความอยู่รอดก็คือบางทีเราอาจจะกำหนดราคาไว้ไม่สูงจนเกินไปหรืออาจจะกำหนดราคาไว้ต่ำๆเพื่อที่อะไรคะพอที่จะ
คุ้มกับต้นทุนของเราทำให้เราสามารถอยู่รอดต่อไปได้โดยเฉพาะในภาวะที่เศรษฐกิจที่ไม่ดีนะคะบางทีเราอาจจะจำเป็นที่ต้องกำหนดราคาไว้ให้ต่ำกว่าที่ปกติที่เราจะได้กำไรเราอาจจะไม่ได้ต้องการกำไรเป็นหลักแต่เราต้องการให้เราสามารถที่จะดำเนินธุรกิจต่อไปอย่างอยู่รอดได้ก็กำหนดราคาไว้ให้ในระดับที่เหมาะสมที่ทำให้อยู่รอดได้นั่นเองนะคะวัตถุประสงค์ประการที่7ก็คือเพื่อเผชิญกับการแข่งขันบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องมีการแข่งขันกับคู่แข่งของเราเพราะนั้นเนี่ยการกำหนดราคาเราจะกำหนดราคาที่เป็นราคาที่จูงใจให้กับลูกค้าโดยที่เราอาจจะไม่ได้คำนึงถึงกำไรหรือรายได้เป็นหลักแต่เราคำนึงถึงทำยังไงให้เราสามารถแข่งขันได้นะคะในตลาดวัตถุประสงค์เพื่อเป็นผู้นำด้านคุณภาพของสินค้าเราจะเห็นได้ว่าบางทีเนี่ยเคยเห็นนะคะว่าบางทีสินค้าบางยี่ห้อเนี่ยราคาสูงมากแต่ว่าคนก็ยังซื้อทำไมเขาถึงกำหนดราคาสูงคะเพื่อเขาต้องการที่จะรักษาระดับคุณภาพของสินค้าของเขาเอาไว้นะเขาจะไม่ยอมลดราคาบางทีนะเราจะเห็นว่าบางทีสินค้าบางยี่ห้อเนี่ยอาจจะชอบลดราคามีลดราคาอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยอันนี้ก็ทำให้ภาพลักษณ์ของตัวสินค้าเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบนึงส่วนถ้าเกิดบางทีเนี่ยจะเห็นว่าบางยี่ห้อเนี่ยที่เขารักษาภาพลักษณ์ของเขาก็คือคุณภาพที่ราคาสูงเนี่ยเขาจะไม่ค่อยลดราคาเลยเพราะว่าเขามองว่าลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเขาเนี่ยคือลูกค้าที่มีความสามารถในการที่จะซื้อหาหรือว่ามีความสามารถในการจ่ายมาซึ่งสินค้าหรือบริการนั้นอยู่แล้วดังนั้นเขาก็ไม่จำเป็นต้องลดราคาเขากำหนดราคาเพื่อให้ได้บอกถึงตัวคุณภาพของตัวสินค้าของเขานะคะวัตถุประสงค์เพื่อรักษาระดับราคาก็คือรักษาระดับราคาให้มันคงที่หรือว่าเหมาะสมตามที่ลูกค้าต้องการอยู่เพราะนั้นเรากำหนดราคาไว้คงที่โดยที่ไม่เปลี่ยนแปลงนานถึงจะเปลี่ยนแปลงทีเพราะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าบางยี่ห้อเนี่ยเคยเห็นสินค้าบางอย่างที่ราคาเท่าเดิมตลอดเพื่อจะได้บอกถึงตัวสินค้าเพราะนั้นเรารู้ว่าราคาเนี้ยตลอดอย่างเราเข้าร้านสะดวกซื้อเนี่ยถ้าเราซื้อสินค้าตัวเนี้ยเราก็รู้ว่าราคาเท่าเนี้ยซึ่งก็คือเป็นราคาที่เขากำหนดเอาไว้เป็นรักษาระดับราคาของเราเอาไว้นะคะวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ปริมาณลูกค้ามากที่สุดอันนี้ก็คือเช่นเดียวกันถ้าเรามีวัตถุประสงค์ที่ต้องการลูกค้ามากที่สุดเราก็กำหนดราคาให้ลูกค้าที่สามารถเข้าถึงได้ให้มากที่สุดก็คืออาจจะเป็นราคาที่ต่ำซึ่งก็คือไม่สูงจนกระทั่งที่คนไม่สามารถซื้อหาได้กำหนดราคาไว้ให้ต่ำๆเพื่อได้ให้คนสามารถเข้าถึงได้นะคะหรือวัตถุประสงค์เพื่อได้ปริมาณลูกค้าน้อยที่สุดนะคะก็เป็นวัตถุประสงค์ที่แปลกๆใช่ไหมคะก็คือว่าเป็นวัตถุประสงค์ที่ทำไมต้องการลูกค้าน้อยที่สุดคือต้องการให้มีเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเท่านั้นไม่อยากให้มีลูกค้ากลุ่มอื่นมาปะปนที่ทำให้เสียภาพลักษณ์ของตัวสินค้าของเขาเขากำหนดราคาไว้ให้สูงหรือกำหนดราคาให้เจาะกลุ่มเป้าหมายของเขาเท่านั้นหรือว่ามีจำนวนจำกัดที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยเฉพาะสิ่งที่เขาเป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเท่านั้นถ้าเกิดลูกค้าที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของเขาเขาก็ไม่อยากให้เข้ามาปะปนอยู่ในกลุ่มลูกค้าของเขาก็คือเขาก็กำหนดราคาไว้ให้ได้ปริมาณลูกค้าน้อยที่สุดนะคะวัตถุประสงค์เพื่อสังคมก็คือในการกำหนดราคาบางสินค้าเนี่ยกำหนดราคาไว้ให้ที่เป็นราคาที่ประหยัดหรือราคาที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้นะซึ่งตรงนี้เป็นวัตถุประสงค์ที่เขาต้องการคือวัตถุประสงค์ราคาเพื่อสังคมส่วนยี่ห้ออื่นๆของเขาอาจจะมีบริษัทเขาอาจจะมีสินค้าหลายๆยี่ห้อบางยี่ห้อเนี่ยเขาเอาไว้ให้ช่วยคนที่มีรายได้น้อยหรือว่าคนที่ต้องการประหยัดในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดีเงี้ยก็คือเขาก็กำหนดราคาไว้ให้เป็นวัตถุประสงค์เพื่อสังคมนั่นเองนะคะถ้าเรามาดูเรื่องของสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดราคาการกำหนดราคาเนี่ยมีส่วนที่เกี่ยวข้องหรือมีองค์ประกอบหรือมีสภาพแวดล้อมที่มันมีอิทธิพลต่อการกำหนดราคามีอะไรบ้างนะคะก็แบ่งได้เป็นสภาพแวดล้อมภายในก่อนนะคะสภาพแวดล้อมภายในก็คือได้แก่เป้าหมายวัตถุประสงค์ของผู้ประกอบการก็คือไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ว่าผู้ผลิตเนี่ยต้องการอะไรอันนั้นก็จะเป็นสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดราคาเช่นเราต้องการอะไรคะวัตถุประสงค์ที่กำไรสูงสุดเรากำหนดราคาไว้สูงวัตถุประสงค์เพื่อสังคมเราก็กำหนดราคาที่ประหยัดอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดราคานะคะตัวที่สองก็คือลักษณะของผู้ประกอบการนะคะก็แล้วแต่ผู้ประกอบการนะคะเช่นรายใหญ่รายย่อยก็จะมีการกำหนดราคาที่แตกต่างกันนะคะหรือเรื่องของต้นทุนการผลิตอันนี้แน่นอนนะคะเพราะว่าธุรกิจโดยส่วนใหญ่เนี่ยต้องการกำไรเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะได้กำไรมาก็คือหมายถึงการที่ราคาจะต้องสูงกว่าต้นทุนของการผลิตซึ่งส่วนต่างของราคากับต้นทุนก็คือส่วนของกำไรนั่นเองเพราะนั้น
สภาวะแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดราคาตัวที่สำคัญแน่นอนก็คือเรื่องของต้นทุนการผลิตนะคะเรื่องของลักษณะของสินค้าหรือบริการก็จะเป็นตัวหนึ่งที่มีผลกับเรื่องของการกำหนดราคาก็ขึ้นอยู่กับสินค้าบริการเรามีคุณภาพขนาดไหนนะคะระดับไหนที่บางทีเนี่ยสินค้าแบบเดียวกันแต่ว่าอาจจะมีหลายๆราคาตามระดับของลูกค้าตามระดับของคุณภาพของตัวสินค้าเพราะนั้นคือมันก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของสินค้าและบริการนั่นเองนะคะในการกำหนดราคาและส่วนผสมทางการตลาดอื่นๆก็จะมีผลกับเรื่องของการกำหนดราคาเช่นผลิตภัณฑ์มีคุณภาพเป็นอย่างไรนะคะเรื่องของช่องทางการจำหน่ายเราจะเห็นว่าบางทีเนี่ยจัดจำหน่ายที่ห้างสรรพสินค้ากับจัดจำหน่ายที่ตามริมทางหรืออะไรเงี้ยก็ราคาไม่เท่ากันนะหรือแม้แต่ห้างสรรพสินค้าเนี่ยในแต่ระดับของห้างสรรพสินค้าก็อาจจะราคาไม่เท่ากันด้วยเพราะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับช่องทางการจัดจำหน่ายหรือว่าเรื่องของการจัดจำหน่ายด้วยนะคะในเรื่องของการกำหนดราคาแล้วก็เรื่องของการส่งเสริมการขายหรือว่าการส่งเสริมการตลาดซึ่งก็คือจะมีผลกับการกำหนดราคาถ้าเกิดว่าเราช่วงของโปรโมชั่นของเราหรือช่วงของการส่งเสริมการขายเนี่ยเราก็กำหนดราคาไว้ต่ำเพื่อที่ได้ลูกค้ามาจำนวนมากเพื่อจะได้โอกาสในการทำกำไรในอนาคตเพราะนั้นเนี่ยก็คือเป็นตัวส่วนผสมของการตลาดที่มีผลในการกำหนดราคาเช่นเดียวกันนะคะและตัวที่6ก็คือสภาวะภายในนะคะก็คือที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดราคาก็คือเรื่องของภาพลักษณ์ของผู้ผลิตซึ่งผู้ผลิตเนี่ยอาจจะมีภาพลักษณ์ในการที่เพื่อสังคมอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยถ้าเรากำหนดราคาไว้สูงจนเกินไปนี่ก็ทำให้ภาพลักษณ์เสียไปเพราะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับภาพลักษณ์ของตัวองค์กรธุรกิจว่าเขาต้องการสร้างภาพลักษณ์ของตัวเองเป็นแบบไหนถ้าเกิดเขาต้องการสร้างภาพลักษณ์ของเขาเป็นแบรนด์ระดับหรูเขาก็ต้องการต้องกำหนดราคาให้มันสูงเอาไว้เพื่อที่จะให้มีเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่เป็นระดับสูงที่จะสามารถซื้อหาสินค้าของเขาได้ทำให้เขาสามารถรักษาภาพลักษณ์ในเรื่องของคุณภาพเรื่องของระดับราคาที่สูงเอาไว้ได้นะคะแล้วก็วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์นะคะก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขั้นแนะนำขั้นเจริญเติบโตขั้นเจริญเต็มที่แล้วก็ชั้นตกต่ำตรงนี้ก็คือวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ซึ่งในแต่ละขั้นของวงจรชีวิตเนี่ยก็จะมีการกำหนดราคาที่แตกต่างกันอย่างเช่นถ้าเป็นขั้นแนะนำเนี่ยถ้าเราต้องการให้ลูกค้าได้รู้จักสินค้าหรือว่าได้ซื้อหาสินค้ามาใช้ได้เร็วที่สุดเนี่ยเราก็อาจจะกำหนดราคาไว้ต่ำเพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้พอช่วงเจริญเติบโตเนี่ยเราก็อาจกำหนดราคาเพิ่มขึ้นสูงขึ้นเพื่อให้อะไรคะเราเริ่มได้กำไรนะคะถ้าเป็นช่วงตกต่ำเนี่ยเราอาจจะกำหนดราคาไว้คงที่เดิมตลอดหรือว่าไม่เปลี่ยนแปลงราคาเพื่อให้อะไรคะยังคงรักษาลูกค้าที่เป็นลูกค้าเก่าอยู่ได้นะคะเพราะนั้นแต่ว่าในที่นี้ในเรื่องของการกำหนดราคาเนี่ยในแต่ละขั้นตอนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของตัวสินค้าแล้วก็องค์กรอื่นๆด้วยนะคะนอกจากนี้สภาพแวดล้อมในการกำหนดราคาก็คือเป็นสภาพแวดล้อมภายในแล้วนะคะเรายังแบ่งออกเป็นสภาพแวดล้อมภายนอกด้วยนะคะสภาพแวดล้อมภายนอกคือสภาพแวดล้อมที่อยู่ภายนอกองค์กรธุรกิจก็คือได้แก่เรื่องของความยืดหยุ่นของอุปสงค์สินค้าหรือบริการต่อราคาของลูกค้าความยืดหยุ่นของอุปสงค์คืออะไรก็คือการความไวในการเปลี่ยนแปลงความต้องการหรืออุปสงค์ที่มีต่อราคาที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นสมมติว่าถ้าราคาเพิ่มขึ้นแล้วลูกค้าไม่ซื้อสินค้าหรือลูกค้าเลิกซื้อสินค้าแล้วไปซื้อสินค้ายี่ห้ออื่นอันนั้นแสดงว่าเรื่องของความไวของราคาเนี่ยสูงแต่ถ้าเกิดว่าแม้แต่ราคาเพิ่มขึ้นก็ไม่ทำให้ลูกค้าเปลี่ยนแปลงไปหรือลูกค้าก็ยังคงซื้อสินค้าอยู่แสดงว่าความยืดหยุ่นต่อราคาหรือความยืดหยุ่นของอุปสงค์ของสินค้าต่อราคาเนี่ยต่ำหรือว่าไม่มากนะคะเพราะนั้นอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าความยืดหยุ่นตรงนี้เป็นอย่างไรถ้ามากเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาในเรื่องของการที่จะเพิ่มราคาในการเพิ่มราคาเราก็ต้องพิจารณาให้ดีนะคะไม่งั้นเราอาจจะสูญเสียลูกค้าไปแต่ถ้าเกิดว่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ของราคามันน้อยเนี่ยเราสามารถเพิ่มราคาได้โดยที่ไม่ทำให้ลูกค้าเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปจากเราอันนั้นเราก็สามารถที่จะเพิ่มราคาได้นะคะอันที่2นะคะสภาพแวดล้อมภายนอกก็คือคู่แข่งขันอันนี้แน่นอนนะคะเพราะว่าเราอยู่ในตลาดเสรีหรือตลาดที่มีการแข่งขันสูงเพราะนั้นเนี่ยในตลาดที่มีการแข่งขันสูงก็คือหมายถึงว่ามีคู่แข่งจำนวนมากคู่แข่งของเราสามารถทำสินค้าที่เหมือนกับเราหรือว่าคล้ายคลึงกับเราเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าได้เพราะนั้นถ้าเกิดเรายิ่งมีคู่แข่งมากหรือเรามีการแข่งขันที่สูงเนี่ยเรื่องของราคาก็จะมีผลละในการที่เราจะสามารถช่วงชิงส่งแบ่งทางตลาดมาได้นะคะอันที่3ก็แน่นอนสำคัญก็คือเรื่องของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายก็คือตัวลูกค้าเองนั่นเองนะฮะว่าตัวลูกค้าเขามีความต้องการยังไงเขามีการซื้อหรือว่าอุปสงค์ของเขาหรือความต้องการของเขาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับราคาแค่ไหน
เพราะนั้นราคานี่จะเป็นตัวที่ทำให้กำหนดมูลค่าที่ทำให้สามารถเขาสามารถที่จะเข้าถึงตัวสินค้าได้เพราะนั้นตัวลูกค้าก็จะเป็นเฉพาะเราภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดราคานะคะอันที่4นะคะก็คือผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบวัสดุหรือว่าผู้สนับสนุนปัจจัยการผลิตก็คือที่เราเรียกว่าซัพพลายเออร์นั่นเองนะคะซัพพลายเออร์ก็มีผลกับเราเพราะว่าบางทีถ้าเรามีการจัดจำหน่ายที่มีผู้จัดจำหน่ายจำนวนมากหรือว่ามีหลายระดับขั้นก็อาจจะต้องมีอะไรคะการกำหนดราคาของเราเนี่ยก็ต้องกำหนดตายแต่ละระดับขั้นก็จะไม่เท่ากันเพราะว่าแต่ละระดับขั้นเขาก็ต้องการกำไรในแต่ละช่วงเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีการขายตรงเนี่ยเราอาจจะกำหนดราคาได้สูงเราก็จะได้กำไรตามที่เราต้องการแต่ถ้าเกิดว่าเรามีการขายผ่านผู้จัดจำหน่ายเนี่ยบางทีเราอาจจะกำหนดราคาไว้ต้องต่ำหน่อยเพื่อที่จะให้ผู้จัดจำหน่ายเขาได้กำไรด้วยนะคะในการขายลูกค้ารายสุดท้ายนะคะแล้วก็จริยธรรมทางธุรกิจนะคะก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งเพราะว่าในการกำหนดราคาเนี่ยราคาเนี่ยส่งผลถึงภาพลักษณ์แล้วก็มันสะท้อนถึงจริยธรรมทางธุรกิจในการกำหนดราคาก็ต้องดูหลายๆองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสภาวะเศรษฐกิจเรื่องของลูกค้าเรื่องของคู่แข่งเรื่องของการที่จะรักษาการซื้อการขายเอาไว้ได้เพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่กำหนดราคาให้มันเหมาะสมเนี่ยบางทีก็จะถูกกล่าวหาได้ว่าเราไม่มีจริยธรรมทางธุรกิจได้นะคะเรื่องของข้อกำหนดของทางกฎหมายหรือว่าของรัฐบาลนะคะซึ่งก็คือราคาบางทีเนี่ยสินค้าบางอย่างเป็นสินค้าควบคุมเพราะนั้นเราไม่สามารถกำหนดราคาให้สูงกว่าราคาที่อยู่ในช่วงที่ควบคุมเอาไว้ได้อย่างเช่นพวกน้ำมันพืชน้ำตาลหรือว่าข้าวสารอะไรพวกนี้ต่างๆนะคะเพราะนั้นเราจะต้องมีการกำหนดราคาให้มันเป็นไปตามที่รัฐบาลหรือว่าข้อกำหนดทางกฎหมายกำหนดไว้นะคะสภาวะเศรษฐกิจอันนี้แน่นอนที่เราได้กล่าวไปมากมายนะคะสภาวะเศรษฐกิจก็เป็นตัวสำคัญในการกำหนดราคาเพราะว่าถ้าสภาวะเศรษฐกิจไม่ดีเรากำหนดราคาไว้สูงก็คงไม่มีลูกค้าที่จะมีความสามารถในการมาซื้อสินค้าของเราได้เพราะนั้นเราก็ต้องกำหนดราคาให้มันสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจด้วยนะคะมาตรการทางการค้าหรือว่าเงื่อนไขของผู้ซื้อก็คือบางทีเนี่ยเรามีการค้าขายแบบองค์กรกับองค์กรหรือธุรกิจต่อธุรกิจเนี่ยมันอาจจะมีมาตรการทางการค้าต่างๆของผู้ซื้อของเราเขาอาจจะกำหนดเกณฑ์เอาไว้ว่าเราต้องขายในราคาระดับราคาเป็นยังไงเพราะนั้นเราก็ต้องกำหนดตามมาตรการหรือว่าลักษณะเงื่อนไขทางการซื้อของผู้ซื้อนั่นเองนะคะในการกำหนดราคานะคะเราจะมีกระบวนการขั้นตอนเป็น6ขั้นตอนนะคะเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนแรกคือการกำหนดวัตถุประสงค์ในการกำหนดราคาก็คือจากที่เราได้ศึกษาเรื่องของวัตถุประสงค์กำหนดราคาไปแล้วนะคะว่ามีหลายประการมากนะคะเราก็กำหนดวัตถุประสงค์ก่อนให้เรียบร้อยว่าเราต้องการวัตถุประสงค์อะไรเช่นเราต้องการวัตถุประสงค์กำไรสูงสุดเราจะได้มีการดำเนินการต่อไปได้อย่างเหมาะสมว่าจะทำยังไงให้ได้กำไรสูงสุดนะจากนั้นก็ทำการพอกำหนดวัตถุประสงค์เสร็จก็ทำการพิจารณาอุปสงค์หรือความต้องการของลูกค้าว่าลูกค้ามีความต้องการจำนวนเท่าไหร่นะจากนั้นก็ทำการคาดคะเนต้นทุนว่าถ้าเราจะผลิตสินค้าตัวนี้ออกไปขายเนี่ยต้นทุนจะเป็นประมาณเท่าไหร่นะคะแล้วก็วิเคราะห์ต้นทุนราคาแล้วก็ข้อเสนออื่นๆของคู่แข่งเพื่อเป็นตัวประกอบในการตัดสินใจนะคะ จากนั้นก็ทำการเลือกวิธีการกำหนดราคาว่าจะใช้กำหนดราคาแบบวิธีไหนซึ่งจริงมีหลายวิธีมากซึ่งนักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากในเอกสารการสอนนะคะแล้วเรื่องสุดท้ายก็คือเราก็ต้องตัดสินใจเลือกราคาขั้นสุดท้ายบางทีเราอาจจะมีราคาหลายๆราคาแต่สุดท้ายเราก็ต้องตัดสินใจว่าราคาไหนที่ดีที่สุดนะคะนโยบายในการกำหนดราคาก็มีหลายๆนโยบายนะคะเช่นนโยบายหลายราคาก็คือมีการกำหนดราคาสินค้าตัวเดียวกันเนี่ยแต่ระดับหลายๆราคาตามแต่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่แตกต่างกันหรือนโยบายระดับราคามีการกำหนดราคาเป็นระดับต่างๆนะส่วนนโยบายการกำหนดราคาตามวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ก็คือการกำหนดราคาตามขั้นของวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ของเราเช่นขั้นแนะนำขั้นเจริญเติบโตขั้นเจริญเติบโตเต็มที่แล้วก็ขั้นตกต่ำเนี่ยราคาจะแตกต่างกันนะคะนโยบายการกำหนดราคาโดยการมีส่วนลดแล้วก็ส่วนยอมให้เช่นเราจะเห็นทั่วไปในเรื่องของการส่งเสริมการขายเขาก็จะมีส่วนลดซื้อ1แถม1หรือว่ามีการถ้าซื้อตรงนี้ก็จะได้ลดราคาของสินค้าอีกชิ้นนึงในราคาที่ประหยัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะนโยบายการกำหนดราคาตามเขตภูมิศาสตร์ก็คือเป็นการกำหนดราคาตามพื้นที่ที่จะต้องแตกต่างกันถ้าพื้นที่ที่อยู่ใกล้ก็อาจจะราคาต่ำหน่อยถ้าพื้นที่ที่อยู่ไกลก็ราคาสูงขึ้นตามค่าจัดส่งอะไรต่างๆเป็นต้นเพราะนั้นเราจะเห็นว่าบางทีราคาอาจจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับระยะทางหรือว่าในเรื่องของวิธีการขนส่งเพ
ราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็คือขึ้นอยู่เขตภูมิศาสตร์นั่นเองนะคะกลยุทธ์การกำหนดราคาถ้าเรามีนโยบายแล้วแล้วเราจะใช้กลยุทธ์หรือวิธีการยังไงในการกำหนดราคาก็มีหลายกลยุทธ์นะคะเช่นกลยุทธ์การกำหนดราคาตามภูมิศาสตร์ก็คือแต่ละพื้นที่แต่ละภูมิภาคเนี่ยเราจะให้ราคาที่ไม่เท่ากันกลยุทธ์การกำหนดราคาโดยการให้ส่วนลดหรือส่วนยอมให้ก็คือมีการให้ส่วนลดถ้าซื้อมากก็ราคาก็จะถูกลงนะส่วนกลยุทธ์การกำหนดราคาเพื่อส่งเสริมการตลาดก็คือช่วงพวกโปรโมชั่นก็ราคาหนึ่งแต่ช่วงไหนที่ไม่ใช่ช่วงโปรโมชั่นก็อีกราคาหนึ่งอย่างเคยเห็นสินค้าที่มีช่วงนาทีทองใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าถ้าเป็นช่วงนาทีทองราคาเนี้ยถ้าหมดเวลานี้ไปเนี่ยก็จะเป็นราคาเดิมนะเพราะนั้นก็คือเราก็ต้องมีช่วงซื้อช่วงชิงซื้อทั้งช่วงนาทีทองตรงนั้นก็คือเป็นการส่งเสริมการตลาดนะฮะกลยุทธ์การกำหนดราคาเชิงจิตวิทยาเช่นการกำหนดราคาไว้เป็นราคา99 บาท59 49ลงท้ายด้วยเลข9เงี้ยทำให้ดูรู้สึกมันถูกลงถูกไหมคะแผนที่ราคา100บาทก็กำหนดราคาไป99บาทต่างกัน1บาทแต่ว่าลูกค้าก็รู้สึกได้ว่ามันประหยัดลงนะคะตรงนี้เป็นการกำหนดราคาเชิงจิตวิทยานะคะการกำหนดราคาสำหรับส่วนผสมผลิตภัณฑ์ก็คือหมายถึงว่าตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยจะมีหลายยี่ห้อในตัวบริษัทเดียวกันเนี่ยอาจจะมีหลายยี่ห้อที่เป็นสินค้าตัวเดียวกันแต่ว่าหลายระดับราคาหลายระดับกลุ่มลูกค้าเพราะนั้นเนี่ยเราก็กำหนดตามส่วนผสมผลิตภัณฑ์ว่าเราต้องการจะเป็นถ้าขนาดเท่านี้ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ราคาก็ไม่เท่ากันนะกำหนดราคาตามวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ก็อย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะก็คือกำหนดราคาตามขั้นแนะนำขั้นเจริญเติบโตขั้นเจริญเต็มที่แล้วก็ขั้นตกต่ำเนี่ยกำหนดราคาก็จะไม่เท่ากันนะคะกลยุทธ์การกำหนดราคาสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ก็คือเราจะทำยังไงที่เราจะกำหนดราคาอย่างไรให้เหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่ออกสู่ตลาดบางทีเนี่ยอาจจะออกสู่ตลาดในราคาที่ต่ำเพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงตัวสินค้าได้แต่บางทีอาจจะกำหนดราคาไว้สูงเพื่อให้อะไรคะเจาะกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเท่านั้นนะคะก็ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ที่จะใช้นะคะกลยุทธ์การกำหนดราคาแตกต่างก็คือว่าแต่ละกลุ่มลูกค้าก็จะมีราคาที่แตกต่างกันวิธีการกำหนดราคานะคะถ้าเป็นทางด้านการคำนวณเนี่ยนักศึกษาสามารถที่จะศึกษาเพิ่มเติมได้จากในตัวเอกสารการสอนนะคะตรงนี้ก็จะได้กล่าวคร่าวๆเกี่ยวกับวิธีการกำหนดราคานะคะการกำหนดราคาโดยการพิจารณาต้นทุนก็เป็นวิธีหนึ่งนะคะคือการกำหนดราคาโดยการบวกเพิ่มจากต้นทุนก็นำเอาอะไรคะราคาขายก็ได้มาจากต้นทุนรวมแล้วก็บวกด้วยส่วนบวกเพิ่มที่ต้องการเช่นสมมติว่าเรามีต้นทุน10บาทเราต้องการส่วนบวกเพิ่ม 30% ก็คือ3บาทเพราะนั้นราคาของเราก็จะเป็น13บาทนะคะหรือการกำหนดราคาโดยการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนก็คือดูจุดคุ้มทุนของเราว่าจุดคุ้มทุนคืออะไรคะจุดคุ้มทุนคือจุดที่ถ้าเราขายได้มากกว่าจุดนั้นเนี่ยเราจะได้กำไรแต่ถ้าเกิดเราขายได้เท่ากว่าจุดนั้นเนี่ยก็คือเราจะพอดีทุนแต่ถ้าเกิดเราขายได้ต่ำกว่าจุดตรงนั้นเนี่ยเราจะเรียกว่าเราจะขาดทุนนะคะอันนี้คือคำว่าจุดคุ้มทุนเพราะนั้นเราสามารถคำนวณจุดคุ้มทุนได้จากปริมาณการขายเท่ากับต้นทุนคงที่หารด้วยราคาขายต่อหน่วยลบด้วยต้นทุนผันแปรต่อหน่วยนั่นเองนะคะวิธีการกำหนดราคาอย่างนึงคือการพิจารณาอุปสงค์นะเมื่อกี้พิจารณาจากต้นทุนนะคะตอนนี้เราพิจารณาจากอุปสงค์ก็คือดูความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาก็คือดูว่าอัตราร้อยละการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการซื้อต่ออัตราร้อยละการเปลี่ยนแปลงของราคาเนี่ยเป็นอย่างไรถ้ายิ่งสูงก็แสดงว่ามีความยืดหยุ่นสูงถ้าราคาที่มีความยืดหยุ่นสูงก็หมายถึงว่าอะไรคะถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงราคาไปจำนวนหนึ่งเนี่ยลูกค้าก็จะมีการเปลี่ยนแปลงการซื้อไปนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีความยืดหยุ่นต่ำก็หมายถึงว่าถึงเปลี่ยนแปลงราคาไปลูกค้าก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการซื้อนะคะอีกวิธีหนึ่งนะคะคือการกำหนดราคาโดยการพิจารณาจากคุณค่าของตัวผลิตภัณฑ์ก็คือดูจากตัวผลิตภัณฑ์เองนะโดยการประเมินราคาโดยตรงจากตัวคุณภาพของตัวสินค้าหรือการประเมินจากการรับรู้คุณค่าโดยตรงจากตัวลูกค้านะก็คือแตกต่างยังไงคะสองวิธีนี้ก็คือเป็นการประเมินราคาโดยตรงก็คือการประเมินจากทางด้านทางเชิงเทคนิคก็คือดูจากตัวผลิตภัณฑ์จริงๆของเราว่าราคาควรจะเป็นเท่าไหร่ส่วนวิธีการประเมินจากการรับรู้คุณค่าโดยตรงก็คือหมายถึงว่าการไปสอบถามจากลูกค้าว่าลูกค้าเนี่ยให้คุณค่ากับตัวผลิตภัณฑ์ของเราเป็นเท่าไหร่เพราะนั้นราคาก็จะเปลี่ยนแปลงอาจจะไม่เท่ากันในราคาที่ประเมินโดยตรงกับราคาที่ประเมินโดยลูกค้านะคะอีกประการหนึ่งนะคะในเรื่องของการกำหนดราคาก็คือพิจารณาจากราคาของคู่แข่งก็คือมีการเปรียบเทียบกับคู่แข่งนั่นเองว่าเรากำหนดราคาอย่างไรให้มันเหมาะสมก็คืออาจจะกำหนดราคาที่ตามคู่แข่งก็คือลูกค้าคู่แข่งกำหนดเท่าไหร่เราก็กำหนดราคาตามนั้นเพราะว่าอยู่ในช่วงของการแข่งขันที่รุนแรง
หรือกำหนดราคาที่สูงกว่าระดับการแข่งขันเพื่อรักษาระดับคุณภาพของตัวสินค้ารักษาภาพลักษณ์ของตัวสินค้าเอาไว้หรือกำหนดราคาต่ำกว่าระดับการแข่งขันก็เพื่อที่จะนะคะช่วงชิงส่งแบ่งทางการตลาดมานะคะหรือการกำหนดราคาแบบประมูลก็คือเป็นการกำหนดราคาตามราคาประมูลนะคะก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการกำหนดราคาโดยการดูจากคู่แข่งนะคะค่ะก็จะเห็นได้ว่าในเรื่องของราคานะคะก็เป็นสิ่งที่สำคัญเป็นส่วนผสมทางการตลาดที่สำคัญเป็นประการหนึ่งนะคะแล้วก็อาจจะเป็นส่วนที่ถ้าเราจะต้องมีการคำนวณก็อาจต้องเป็นส่วนที่ค่อนข้างยากสำหรับนักศึกษานะคะแต่อย่างไรก็ตามในเอกสารการสอนก็ได้มีการอธิบายหรือว่ายกตัวอย่างไว้เรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นนักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากในเอกสารการสอนในหน่วยที่13ค่ะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ